การพัฒนาการของทางซาอุดิอาระเบียนี่หนึ่งปีการก่อสร้างนี่แบบขึ้นเป็นดอกเห็ดนะครับแ,<ค>แล้วก็วะะตึกอะไรต่างๆเนี่ยทันสมัยมากนะครับะจะเห็นว่าพวกทะเลทรายต่างๆขึ้นด้วยพวกต้นไม้นะครับของซาอุดิอาระเบียนี่ต้องการที่จะซื้อต้นไม้จากทั่วโลกนะครับถึง10,000ืนล้านต้นโโนโยบายของท่านมกุฎราชกุมาร MBS หรือเป็น ขณะนี้นี่เ,เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับต้องการเทียบให้ปีวิชัช่น2030ของเขาเนี่ยให้เป็นกรีนซาอุดิอาระเบียแทนที่จะเป็นทะเลทรายแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีท,นที่<อ>ไทยเราเนี่ยก็ได้รับอันนี้สง่งอย่างนี้นะครับเราได้ส่งนะครับต้นไม้ถึงสองแสนกว่าต้นไปแล้วนะครับเป็นต้นหูกระจงนะครับ ไปนะครั้งนี้เราก็ได้มีภาคเอกชนนะครับอย่างเช่นของยักษ์กรีนคือยักษ์เขียวเนี่ยนะฮะก็เป็นบริษัทที่เลี้ยงพวกต้นไม้แล้วก็อยากจะขายต้นไม้ยังมีหลายโครงการครับที่เขาต้องการที่จะนำพวกต้นไม้ต่างๆจากเมืองไทยไปนะครับก็ ผมว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีครับค่ะอันนี้เป็นอัน,นิสงส์ที่สำคัญเรื่องนึงจากนโยบายของเขาวิชั่น 2, 2030เนี่ยนะคะคแต่ทีนี้รอบนี้ที่เพิ่งไปมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา,าก็เห็นว่าพาภาคเอกชนหลายๆบริษัทไปด้วยการพูดคุยมีความคืบหน้าอะไรที่น่าสนใจบ้างคะก็ต่อเนื่องจากที่ครั้งที่แล้วเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับก็มีความคืบหน้าเป็นแบบรูปกระทำจริงๆนะครับ แล้วก็เราจะเห็นนะครับว่าของร้านคาเฟ่อเมซอนนะครับก็ตั้งอยู่นะฮะในรีชาร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับแล,แล้วก็ยัง<ฮ>มีโครงการนะครับ<อ>ที่จะเปิดถึง150ล้านนะครับ e ที่ซาอุดิอาระเบียใน10ปีข้างหน้าน,นี่เป็นแผนงานของทางปตท,อทอโออาร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับ e เราได้คุยถึงเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวปีที่แล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจากซาอุดิอาระเบียมาประเทศไทยเนี่ยถึง9 7 0 0 0 คนนะครับปีนี้น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าแสนห้าหรือสองแสนคนด้วยซ้ำะนะครับประทับใจกับคนไทยมากแล้วก็ยิ่งาทางาทางมกคุรราชกุมารน,นะครับครั้งทีเ่เสด็จมานะร,าร่วมเ,เป็นผู้สังเกตการนะครับในการประชุมเอเปกของเรานะครับบอกอยู่แล้วเนี่ยท่านขยายวัน ที่จะก,กลับนะครับไป1วันอย่างนี้เป็นต้นนะครับค,คือได้พูดคุยเนี่ยเราทราบเลยว่าทั้งระดับสูงนะของผู้บริหารของประเทศจนถึงประชาชนจนถึงเอกชนนะครับเขาบอกเขามีความสบายใจที่มาอยู่เมืองไทยและคบกับคนไทยเนี่ยเพียงแต่1ปีหลังจากที่เราปิดประเทศไป32ปีเหมือนกับคืนมาเป็นเพื่อนที่บอกว่า น่าไว้วางใจมากนะแล้วก็อยากจะมีการค้าขายกับประเทศไทยนะครับจนเขาเรียกผมเป็นบราเดอร์นะครับซึ่งเราสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับสภาหอการค้าของซาอุดีอาระเบียเราก็มีการเซ็น MOU นะครับแล้วก็มีการติดต่อกันนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครั้งนี้ก็ต้องการที่จะตั้งเป็นสภาธุรกิจนะไทยซาอุดีอาระเบียด้วยและใน คืนวันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนเนี่ยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเรานะครับท่านอรองนายกนะครับก็ได้พูดคุยถึงว่าเกี่ยวกับในไม่ช้าเราก็คงจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีอของทางซาอุดีอาระเบียก็มาคุยกับผมนะครับว่านี่คือท่านรองนายกดอน เป็นผู้ที่จุดประกายในการที่จะเป็นสร้างสะพานเชื่อมระหว่างไทยซาอุดิอาระเบนะียไม่อยากจะเห็นว่าจากุดจกคือออกจากาหน้าที่ตำแหน่งแล้วนะก็หลุดไปเลยอยากจะ,ะทำอะไรที่ให้ท่านเนี่ยมามีส่วนร่วมในการที่จะสารต่อค,ความสัมพันธ์นะ,ะมีสายสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียนะผมก็เลยคุยถึงว่าเป็นไปได้ไหม ที่ซาอุดิอารเบียเนี่ยเขามีสมาคมมิตรภาพหรือเปล่าเขาบอกมีมีมีพี่ทำกับสาประเทศแค่นั้นเองอาจจะเราคิดถึงประเทศไทยเป็นประเทศที่4<อ>ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นะน,นะครับซึ่งผมคิดว่าความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ความที่เรามีความเข้าใจนะครับความรู้สึกที่ดีต่อกันเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้ การค้าการลงทุนนะครับจะมีความยั่งยืนครับะจะเติบโตได้แล้วก็ขยายต่อได้ครับยิ่นติดตามข่าวการเดินทางไปในรอบนี้เนี่ยก็มีภาคเอกชนผู้ประกอบการไทยส่วนหนึ่งก็เดินทางไปพร้อมกับคุณสนัดนด้วยนะคะเมื่อกี้คุณสนันพูดถึงทาง O.R. นะคะแล้วก็มีทาง SCG มีทาง CPF แล้วก็มีผู้ประกอบการทางด้านของ สุขภาพไปด้วยรตรงนี้การเดินทางไปทางตรงนี้เนี่ยได้มีความคืบหน้าไปในแต่ละด้านยังไงบ้างไหมคะในแต่ละหน่วยงานองค์กรผู้ประกอบการนี่มีความคืบหน้ายังไงบ้างครับของเ,ออเราพูดถึงปตทก่อนนะครับก,ก็ต้องการทําจะเกี่ยวกับเรื่องกรีนไนโตรเจนนะครับที่จะมาลงทุนในประเทศไทยร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีการคุยถึงว่า ประเทศซาอุดิอารเบียเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันก็จริงแต่มันเป็นประเทศที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายนะเป็นสถานีเติมน้ำมันเนี่ยนะแกสตสเตชันเนี่ยมันหายากและวคลองน้ำก็สกปรกและกว่าจะจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยจะหาความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องการซื้อของอหรือจะหาอาหารทานนะครับไม่มีก็สนใจนะอยากจะชวนให้ปตท ทางไปตั้งปั๊มน้ำมันที่โน่นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ oh. ซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับเราจริงๆะนะครับถ้าอย่างของ SCG เนี่ยก็แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างนะ uh huh. ตอนนี้ต้องการก่อสร้างแม็กกาโปรเจกต์เกือบทุกที่เกือบทุกที่นะครับแล้วต้องการที่จะสร้างพวกโรงแรมต่างๆอีก4ี่แสน ห้องด้วยกันนะครับฉะนั้นเรื่องวัสดุเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างเรื่องอของที่จะตกแต่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมว่า s c g เนี่ยเขามีความสนใจในในส่วนนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องเราไปประชุมกับทางซาเบกนะครับซึ่งก็อยู่ภายใต้บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในซาอุดิอาระเบียคืออารามโก้ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับนะ ก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องซาบิกนี่ก็ปีที่แล้วเขาก็ช่วยประเทศไทยในการที่จะส่งปุ๋ยนะมาให้กับเรานะเป็นจำนวนมากที่สุดในโลกนะ,ะที่เขาส่งออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วยังคุยถึงว่าเอ,อ,อเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนไซเคิลพลาสติกจะทำอย่างไรบ้างนะแล้วก็เรื่องอโรงงานที่จะทำพวกกระดาษเพราะตอนนี้เกี่ยวกับรักษาสิ่งแวดลอ้อมก็ไม่ใช่เฉพาะ เรื่องพลาสติกอย่างเดียวก็อยากจะเอากระดาษเนี่ยในมีความส่วนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องทำแพคเกจิ้งต่างๆนะครับซึ่งทาง SCG นี่มีความสนใจนะครับที่พิจารณาว่าในโอกาสอาจจะมีการร่วมทุนที่โน่นนะแต่อย่างไรก็ตามทาง SCG ก็จะไปตั้ง office ออฟฟิศนะครับสำนักงานที่ริจาร์ดนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง บริษัทยิ่งพวกขนาดใหญ่อย่างเช่น CPF อย่างนี้เป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องสัตว์น้ำนะครับก่อเรื่องเลี้ยงกุ้งะนะครับเลี้ยงปลาอย่าง,างนี้เป็นต้นนะครับซาอุดิอาระเบียนี่เขาต้องการจะส่งเสริมฮะให้มีการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาในซาอุดิอาระเบียเองนะครับซึ่งทาง CPF เนี่ยเขามีโน้ตเฮาเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับกลุ่ม CPF แล้วก็เรื่องไก่ด้วยซึ่งไก่เนี่ยเขาเคย จะต้องพึ่งในการนำข้าวไก่ประมาณสัก40%นะและส่วนใหญ่จากบราซิลนะไม่ใช่จากประเทศไทยแต่ปีที่แล้วเรามีการเปิดสัมพันธภาพระหว่งังไทยกับซาอุดิอาระเบียก็สามารถจะส่งไก่เข้าไปส่วนหนึ่งะนะไปที่ซาอุดิอาระเบียแต่เขาก็มีมาตรฐานในการฆ่าไก่เนี่ยมันต่างกันนะครับเป็นแบบฮาลาวอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราก็ต้องปรับ นะฮวิธีการฆ่าไก่จากธรรมดาเนี่ยไปสู่มาตรฐานของเขาแต่อย่างไรก็ตามเขายังต้องการนะครับที่จะเลี้ยงไก่ของเขาเองนะพเพื่อจะได้ไข่ไก่ด้วยนะครับก็อยากจะให้ทางสีพีเองเนี่ยว่าแทานที่จะ,ะส่งพวกเนื้อไก่เนี่ยไปที่โน,น่นอาจจะคือไป,ไปเลี้ยง,งด้วย,ยที่โน่นได้ไหมหแล้วก็ทําเป็นในลักษณะเป็น เป็นอาหารสำเร็จรูปได้อย่างไรบ้างมผมว่ามีเรื่องที่จะต้องทำมากมายนะครับของของ C p อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คิดว่าเรื่องอการท่องเที่ยวนะเขาก็กำลังนะเพิ่มไฟล์นะครับพวกเที่ยวบินเนี่ยมาประเทศไทยและก็จะมีเที่ยวบินบินตรงจากริจาร์ดนะครับมาที่ภูเก็ตในไม่ช้าแล้วเขากำลัง <c oughs> จะมีการตั้ง ที่เครื่องบินนะครับสายเครื่องบินริชาร์ดแอร์ไลน์ในนั้นได้ข่าวว่าอาจจะมีการเสิร์ฟพวกเหล้าหรือไวน์เป็นครั้งแรกนะครับใน,ในบนเครื่องอย่างนี้เป็นต้นปกตินี้เขาไม่มีเสิร์ฟแอลกอฮอล์ตอนนี้ก็ไม่มีครับตอนนี้ไม่มีนะ,ะเข้าไปก็ไม่ได้แล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผมว่าการปฏิรูปนะครับการทรานส f ฟอร์มประเทศของเขาเนี่ยไปได้สวยมากนะครับออเอาอย่าง ผู้หญิงเองขับรถได้นะครับก็ดูเลยฮะว่าเอ๊ะการเกิดอุบิเหตุนะครับรถชนกันไอ้บัมเปอร์ตัวบัมเปอร์นะฮะโอ้โหแตกอะไรอย่างนี้เป็นต้นประเทศไทยเนี่ยก็ส่งบัมเปอร์นะไปขายหรือว่าพวกส่วนประกอบรถจนที่เขาเขาอยากจะได้จากอยาก จากประเทศไทยแล้วก็เลยอไได้คุยถึงว่าให้ความเป็นไปนได้ไหมที่เราจะทำพวก FTA นะฮะว่าจะเป็นได้ไหมเขาก็บอกว่าถ้าจะทำได้เนี่ยเขาจะต้องทำเป็นในลักษณะว่าทำกับ GCC ด้วยไม่ใช่ทำกับประเทศเดียวหรือว่าของเราอาจจะคือทำร่วมกันอาเซียนอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งสิ่งหลังนี้ผมคิดว่าเขาจะเป็นส่วนช่วยได้ดีนะครับเราพูดถึงบริษัทที่ ทำเรื่อง e สปอร์ตอย่างนี้เป็นต้นนะนะก็ได้มีการพวกทําเกมนะฮะจัดพวกเกมอะไรต่างๆก็เป็น e s p o r t อันหนึง่งเขาต้องการที่จะให้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นฮารอันนึงเกมมิ่งฮารอย่างนี้เป็นต้นนะ e สปอร์อย่างเนี้ยในเมืองไทยใน ในแถบนี้ได้อย่างไรบ้างซึ่งที่ซาอุดิอาระเบียเขาชอบมากทำเ,เกี่ยวกับเรื่องเกมเเกมิ่งนะครับเพราะว่าประชากรของเขาเนี่ย35ล้านคนคกเป์นี่อายุเฉลี่ยแล้วเนี่ย30ขวบแค่นั้นเองเอเอะนะครับอ,อะไรทั้งทุกอย่างเนี่ยจะเป็นดิจิทัลหมดนะครับที่สิ่งที่เราชอบมากคือเจ้าชายองค์หนึ่งนะครับเป็นประธานของ สมาพันธ์นะนะสมาคมมวยไทยด้วยนะครับก็เนี่ยสนใจมากนะครับสนับสนุนสนับสนุนแล้วเ็าบอกว่าสรงผู้หญิงเนี่ยมาชกนะในเกมของมวยไทยที่ที่พัทยาแล้วก็ได้ที่หนึ่งด้วยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งผมว่าคุยไปแล้วยิ่งคุยยิ่งสนุกนะทีนี้คืนนั่นที่ผมชื่นชื่นชอบเขามากที่สุดก็คือระหว่างทานข้าวด้วยกันแล้วคุยถึงว่าอ เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพเป็นยังไงนะท่านบอกว่าทางมากุฎราชกุมารบอกส่งเสริมเลยนะให้พวกคนหนุ่มคนสาวเนี่ยจะต้องกลายเป็นพวกผู้ประกอบการอย่าไปารับราชการอย่างเดียวหรือว่าจะไปเป็นทํางานเป็นแบบมืออาชีพอย่างเดียวฝึกให้เขาเป็นเจ้าของกิจาการได้ไหมเพราะว่าธุรกิจของเขากําลังโอโ้โหโต,ตว,วันโตคืนคเพราะว่า 2030มเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะพึ่งรายได้ของประเทศเนี่ยจากน้ำมัน85%เขาจะลดเหลือประมาณ5จากฉะนั้นพวกอุตสาหกรรมพวกอินดัสทรีเกี่ยวกับเรื่องภาคบริการอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความจำเป็นมากๆเขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยมีศูนย์บ่มเพาะนะครับให้กับพวกคนหนุ่มคนสาวเรื่องสตาร์ทอัพแล้วก็ยังมีเวนเชอร์แคปิตอลให้อีกด้วย ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยประเทศไทยเรามีเด็กเก่งๆเยอะมากก็สตาร์ทอัพแต่จัดมาแล้วสิปีก็ยังไม่มีอะไรที่สม,สมยัยอบอกว่าขยายได้แต่มาพบผมเมื่อประมาณสัก5เดือนที่แล้วผมพาไปเชื่อมโยงกับทางเวียดนามโอ้ปรากฏว่าแอคทิวิตี้มันมากมาย Why not ที่ผมจะเอาสตาร์ทอัพมาเชื่อมกับออของซาอุดีอาระเบีย,ยะนะ เชื่อไหมครับว่าท่านโทรสับสั่งการตอนสองทุ่มนะครับ,รบไปให้กับทางหัวหน้าส่วน<ๆ>เกี่ยวกับดูแลเรื่องสตาร์ทอัพให้เบอร์มือถือให้ชื่อผมบอกว่าพรุ่งนี้โทรไปหาแล้ววันรุ่งขึ้นผมโทรไปถ้าผมไม่โทรไปคงจะโอ้โหเสียความ ภาพลักษ์ของคนไทยนะผมโทรไปเขาบอกว่า I'm expecting your call นะจากมินิสเตอร์เราฟังแล้วบอกเนี่ยทำงานมันต้องลักษณะนี้เขาเป็นราชการจริงๆนะว่องไวมากแล้วผมก็เนี่ยเชื่อมมาที่ไทยสตาร์ทอัพของเราก็เกิด การเชื่อมโยงแล้วมีการประชุมไปแล้วสองครั้งะนะหลังจากที่กลับมาไม่กี่วันฉันผมว่านี่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากนะพูดถึงเรื่อง w e l l n e นะพวก Health Care ะอะไรต่างๆเขามีความสนใจมากแล้วก็จะมีโครงการครั้งนี้ไปนะครับจะมีโครงการในลักษณะลงทุนระหว่างที่โน่นที่ซาอุดีแล้วก็จะมาลงทุนในที่ภาค เหนือของเชียงใหม่ <S <S เชียงรายอย่างนี้เป็นต้นโครงการประมาณอีก17,000ล้านนะครับแล้วก็จับต้องได้นะครับโดยที่คนไทยเราเนี่ยเราไม่ต้องการเราเขาเขาไม่มีความประสงค์ว่าโอ้จะต้องได้เงินจากเราแต่ต้องการเนี่ยโน้ตหาวจากเรานะครับก็โครงการนี้เนี่ยผมถามคนไทยที่ไปไปร่วมด้วยบอกว่าคุณลงทุนเท่าไหรเขาว่าช่วงแรกยังไม่ลงทุน ให้โน้ตเฮาแต่โปรเจกต์ของเขาจะเกิดแล้วเขาเนี่ยจะเป็นคนแมนเนใช่เป็นคนจะส่งคนให้เป็นคนที่จะให้วิธีการบริหารจัดการอะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่ไทยกับซาอุดิอาระเบียครับคือมันผมว่าเ,เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะที่จะต้องร่วม ร่วมทําการค้านะครับการลงทุนเหมือนกับเป็นจังหวะทองของประเทศไทยนะคะที่ว่าเขาก็มีวิสัยทัศน์ของเขาอยู่พอดีแล้วเราก็ไปสารสัมพันธ์กับเขาพอดีแถมเราก็มีสิ่งดีๆไปให้เขาพอดีคมันก็เลยแบบประสานกันแบบอย่างรวดเร็วมากจริงเลยครับจริงเลยครับครับคุณนันทิยาครับ